ทำไม Apple มันเน้นขนาดนี้เชื่อมันพอนี้หรือเปล่าวะคิดไม่ถึงแม่งเป็นนี้โดนหลอกโดนหลอกถ้าไม่ดูคลิปนี้ก็ซื้อ iPhone 16ได้อยากซื้ออะไรก็ซื้อทำไมผมไม่รับ iPhone 16ปีนี้ GPU อันนึงที่ Apple ไม่บอก Apple ผมพยายามจะพูดความจริงที่คนอื่นเขาไม่พูดกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเอาละครับเทปนี้ผมจะพูดจากใจนะงุนหงิดมากวันนี้ด้วยนะแต่จะไม่เอาความโกรธของผมมาว่า Apple ไม่ได้มีสคริปต์อะไรคลิปนี้จะเป็นรวมๆนะทำไมผมไม่แนะนำ iPhone 16นี่คือ iPhone 16 Pro Max ของผมที่ใช้มาเกือบเดือนต้องบอกนะว่าตอนแรกเนี่ยผมกะจะซื้อ iPhone 16 16เฉยๆผมใช้รุ่น Pro มาตลอดตั้งแต่มันมีแยกเป็น Pro อะไรเนี่ยแล้วไม่เคยรีวิว16ด้วยนะปีนี้นึกว่าจะปีแรกแต่สุดท้ายหลังจากที่ศึกษามาผมบอกว่าอย่าเพิ่งซื้อ iPhone 16ถ้ายังไม่ดูคลิปนี้ที่ไม่ชอบพูดแบบนี้เลยถ้าไม่ดูคลิปนี้ก็ซื้อ iPhone 16ได้อยากซื้ออะไรก็ซื้อนะครับไม่ว่าเลยครับแต่ถ้าสนใจว่าทำไมความคิดของผมที่ไม่เคยโกรธ Apple เลยนะ Apple หาเงินให้ผมแบบ10ล้านอาจจะรวม100ล้านก็ได้นะถ้าเกิดใช้ device หาเงินให้เนี่ยทำไมเฉยๆโอเคเดี๋ยวเสียเวลากลับมานิดนึงคลิปนี้สนับสนุนโดย iPhone ไม่ใช่สนับสนุนโดย iSnack รู้จักป่ะนี่คือ iSnack มี3รสมันคือบะหมี่กรอบปรุงรส iSnack by iMeeiMeeเนี่ยให้ดูนี่โลโก้ iMee อันนี้ผมเป็นคนออกแบบแล้วใช้เราออกแบบรู้มั้ย iPad แล้วก็ใช้มาเป็น10ปียี่ห้อ iMee เนี่ยขายเมืองนอกต่างประเทศเยอะมากแล้วเขาก็ทำไอสแน็ครสไหนรสโปรดตอนแรกผมชอบอันนี้สามครีมและหัวหอมแล้วไปมาผมก็แบบชอบต้นตำรับมันเป็นรสไก่แล้วปกติผมไม่กินเผ็ดแต่กลายเป็นอันนี้รสต้มยำอยากกินอะไรที่มันแบบแซ่บๆกินนี้เข้าไปโอเคเลยอร่อยถ้าถามว่า3รสเนี่ยชอบอันไหนที่สุดส่วนใหญ่ชอบกินอันนี้แต่ถ้ากินแล้วติดกัน3ซองผมก็อันนี้แล้วกันได้วะหอมแล้วบางครั้งดึกๆผมก็ชอบกินอันนี้ลองหาดูได้นี่ขนมที่ผมกินลูกค้าสปอนเซอร์ใช่ฮะแต่เขาไม่ส่งของมาให้นั้นซื้อมากินเองสำหรับผมนะผมชอบมากกว่ากินมันฝรั่งใครไม่เคยลองกินลองสั่งได้เดี๋ยวมีลิงก์ข้างล่างให้เซเว่นลอสันแล้วก็อีกหลายที่มีขายอร่อยค่ะผมก็เห็นนะแต่ฝรั่งเมืองนอก Apple Sponsor หรือจะมีรีวิว Apple ทุกสีจับ Apple ก่อนใครถ้ารีวิวทุกสีมันจะจริงใจไหมวะเอาจริงผมเคยฝันนะตั้งแต่เด็กเนี่ยอยากเล่นกอล์ฟรายการ US Master ที่ Augusta Georgia เนี่ยเป็นรายการเมเจอร์ที่แบบสุดยอดจริงนั่นคือความฝันนะที่จะได้ไปเล่นแล้วความฝันผมอะอยากไปงาน Apple Event หรือเปล่าถ้าไปก็โอเคแต่คงไม่ได้ไปหรอก Apple ไม่น่าชอบผมเพราะผมพยายามจะพูดสิ่งที่ผมรู้สึกจริงๆจากคนที่ใช้ Apple มาหนักหน่วงใครอื่นก็ใช้นะ Samsung ก็ใช้แต่ใช้น้อยกว่าเพราะผมแบรนด์ loyalty ค่อนข้างสูงแต่จริงไม่อยากสูงหรอกมันล็อกไว้ไปไหนไม่ได้อันนี้ก็จะคุยกันนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนจะมีสปอนเซอร์เดียวไอสแน็คตะกี้ที่ผมกินไปคนอื่นที่เขาได้ iPhone มารีวิวที่บ้านเนี่ยใครเขาจะซื้อมาทุกสีวะเขาก็ให้ยืมมาก่อนแหละเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายผมไม่ได้ดูช่องอื่นเขานะผมไม่ได้ดูจริงเขาก็มารีวิวตามสเปคแหละถ้าโปรดักต์อื่นเขาจะทำกันบ้านมาบ้างแต่โปรดักต์อันนี้ผมพยายามจะพูดความจริงที่คนอื่นเขาไม่พูดกัน iPhone 16อันนี้เป็นความเห็นของผมนะทำไม Apple มันเน้นขนาดนี้ข้อมูลผมก็พยายามหามาเต็มที่นะตั้งแต่มี iPhone พวก Pro พวกนี้รุ่น Pro จะรุ่นที่ขายดีใครๆก็รู้จะมี2ขนาดขนาดเล็กหน่อยแล้วก็ใหญ่มาก iPhone ที่ไม่ใช่ Pro เนี่ยจะเป็นรุ่นที่รองรุ่นสเปคเมื่อก่อนเป็น SE ตัวเล็กอะไรก็ว่าไปนะซึ่ง Apple ก็พัฒนา develop มาตลอดนี่คือเดาและคาดการผิดถูกไงสั่งสอนผมได้รับฟังทุกคนเป็นการวิเคราะห์ว่าถ้า Apple ในยุคทีมคุกที่เราบอกกันละทีมคุกคือ money ต่างกับ Steve Jobs innovation อันนั้นรู้กันละเพราะฉะนั้น product ของคุณที่ขายทุกปีก็ประมาณนี้มันจะเป็น cycle ไงน้อยคนที่จะเปลี่ยนทุกปีผมซื้อมารีวิวบ้างหรือเป็นคนที่ถ้าไม่มีช่องรีวิวเนี่ยผมก็เปลี่ยนทุกปีนะเพราะอยากรู้จริงๆและไอ้ตัวเก่าผมก็ให้คนที่ผมรักต่อไปไม่เคยขายเลยนะอยู่หมดทุกรุ่นแต่คนส่วนใหญ่พอเขาไม่เปลี่ยนเนี่ยถ้า cycle บางคนเปลี่ยนโทรศัพท์2ปี3ปี10ปีเนี่ยมันก็จะขายยอดขายประมาณนี้แหละถ้าดูกราฟนะไอโฟนรุ่นไหนมันเจ๋งมากๆมันก็จะขายดีมากๆแต่ไอตัวรุ่นที่มันไม่ใช่โปรเนี่ยมันก็จะขายประมาณเดิมอ่ะผมเดาถ้าทีมคุกหรือ Apple เนี่ยต้องการจะยอดขายมากขึ้น iPhone ตัวใหม่เนี่ยก็จะพัฒนาให้แบบโคตรจุดยอดแม้กระทั่งใช้เงินมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นเขาต้องไปดูตัวที่มันด้อยสิเหมือนทีมฟุตบอลในโลกเนี้ยถ้าอยากจะพัฒนาก็ต้องไปดูจุดไหนด้อยถูกป่ะตำแหน่งนี้เฮ้ยแบ็คไซด์เราไม่ดีหาใครที่เร็วกว่าเด็กกว่าหรือผู้จัดการที่เก่งกว่าโอ๊ยมึงมาทำไมอยู่หมดแล้วมันปีก่อนหน้านี้ Apple ใช้เวลาพูดถึง iPhone 15 19นาที31วินาทีโดยประมาณพูดจะไม่ถึง20นาทีเลยพอเป็นรุ่น Pro เนี่ยพูด25นาทีครับให้เวลามันมากกว่าประมาณ 5-6 นาทีเลยไปแต่ปีนี้เขาจะเน้นตัวที่ขายได้น้อยกว่าปีนี้ Apple พูดเกี่ยวกับ iPhone 16ตัวนี้ได้ขึ้นมาเอาสีนี้อ่ะสีชมพูไม่เอาโอเคเป็นสีนี้พูดถึง iPhone 16 31นาที46วินาทีในวันเดียวกันตัวท็อป iPhone 16 Pro Max พูดเพียงแค่23นาที54วิงงเลยตัวที่ขายดีกว่าพูดน้อยกว่าเป็นไซน์แรกที่ผมเห็นว่าอ๋อ Apple มันเน้นตัวรองว่ามันอยากจะเจาะตลาดตัวนี้แล้วทำไงล่ะ Apple ก็จะเริ่มยากละทำไงดีวะให้คนซื้อ iPhone 16เยอะขึ้นในระหว่างเดียวกันจะกักอีท่าไหนดีวะ16 Pro Max ก็อยากให้เขาซื้อแต่ถ้าใครซื้อไม่ไหวก็มาซื้อ16แทนที่ไปดูค่ายอื่นคือ Apple เลยให้แสง iPhone 16มากเน้นมันพิเศษซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกใจที่หลายคนรู้ละ Camera Control ปุ่มนี้ผมพูดได้ประมาณแบบ20นาทีนะแต่เราพูดไม่เยอะว่าเป็นกิมมิกอันใหม่ของ Apple ซึ่งให้มาด้วยในตัว16รู้กันหมดแล้วตัวนี้มีผลต่อจิตใจมากคนจะตัดสินใจซื้อไม่ซื้อเนี่ยเพราะหลายคนไม่ได้บอกทุกคนนะก็รู้สึกอยากได้ของใหม่
ไม่ให้มาตัวนี้ด้วยซึ่งปกติจะไม่เป็นงี้นะไลด้าสแกนเนอร์เขายังไม่ให้เลยนะแต่ให้ตัวปุ่มใหม่เว้ยถ้าใช้ MagSafe ของ Apple ชาร์จได้25วัตต์เร็วขึ้นนึง iPhone Pro layout กล้องปั๊บๆๆเหมือนกันหมดเลยเห็นมั้ยตั้งแต่โอ้โห11 12 13 14 16 18เฮ้ยตั้งแต่12 34 56 17 18ก็น่าตายอย่างเงี้ยผมว่าแต่ตัวนี้เปลี่ยน layout กล้องใหม่เป็นแนวซ้อนกันแบบนี้เรียงกล้องใหม่ให้สีมาให้เยอะก็อัลตร้ามารีนสีทิวสวยดีแหละในระหว่างที่ Pro ก็กล้องเหมือนกันหมดเลยผู้ช่วยผมหลายคนก็แบบอยากได้ไอ้ตัว16มากแต่ครับติดใจเพราะส่วนใหญ่เป็นสายคอนเสิร์ตพอไม่มีเลนส์ซูมจะซื้อตัว Pro ก็แพงไปน้องที่บอกซื้อแน่ๆจะ16ธรรมดาหรือเอา Pro ทำไมทำมาหนูไม่ซื้อดีกว่าพี่ตาคนนี้เป็นไงพี่มันหนูมันกล้าจนแบบหนูไปไม่เป็นเลยไม่ซื้อแม่งเลยต้องบอกก่อนตอนแรกผมกะแนะนำ iPhone 16นะลึกๆในใจแอบมันไส้ iPhone 16 Pro Max ใช่มั้ยถ้าไม่รู้จะซื้ออะไรปีนี้นะครับเราซื้อ iPhone 16เลยดีกว่าสุดท้ายแม่งก็ไม่กล้าแนะนำว่ะมันใหญ่ขึ้นเบเซอร์มันบางลงพอใช้ขอบบางๆลงเนี่ยกลับไปเห็นพวก iPhone 16ที่ขอบมันหนาเนี่ยก็มีความแบบอู้หนาเนอะแต่ไม่เป็นไรเรื่องเล็กตัว Pro อย่างที่บอก3กล้องเนี่ยตัวเลนส์ซูมมันมีเทตราพริซึมได้แสงเยอะกว่าเดิมถ่ายในที่มืดก็ดีกว่าเทตราพริซึมก็จะมีในตัว Pro Max กับตัว Pro เฉยๆโคตรเซ็งที่มันแบบเดิมผมเชื่อ Apple น่ะมันกั๊กอยู่แล้วล่ะเราจะปล่อยอะไรดีว่าปีนี้ปีหน้าเราปล่อยอะไรส่วนใหญ่เป็นซอฟต์แวร์นั่นแหละที่เขากั๊กตัว iPhone 16ธรรมดาปุ๊บๆๆแล้วที่เราเห็นในหลายๆสีเนี่ยไอ้กล้องซูมเขาอ่ะเขาบอกว่ามันจะครอปเซนเซอร์มาใช้แบบฟิวชั่นเนี่ยมันเป็นการครอปภาพเข้ามานะแต่มันก็จะไม่ทางเหมือนเลนส์ซูมจริงๆอยู่ดีครับการที่มี 5x background มันจะโดนบีบกว่าถ้าถ่ายเป็นแนวพอร์เทรตแต่เป็นธรรมชาติมากกว่าละลายหลังได้ดีกว่านิดนึงพอ16ไม่มีเลนส์ซูมถ้าสำหรับผมคนที่ใช้แบบเลนส์ซูมมาก่อนตั้งแต่ 3x มาเป็น 5x คือมันเป็นฟีเจอร์ที่แบบต้องมีไม่มีไม่ตายหรอกรู้อยู่แล้วจะเลือกใช้โทรศัพท์หลักตัวนึงอ่ะถ้าเราย้อนกลับไปใช้โทรศัพท์ที่มีเลนส์ซูมเนี่ยมันจะอึดอัดมากมันไม่ใช่แค่ถ่ายภาพนิ่งดี iPhone ต้องยอมรับว่าเรื่องการถ่ายวิดีโอเขาดีที่สุดอันนึงแหละโทรศัพท์การที่ถ่าย 5x ได้แล้วมันกันสั่นด้วยเนี่ยกันสั่นที่เซนเซอร์ด้วยนะและเขาก็ยังมีกันสั่นที่ซอฟต์แวร์ด้วยใช้ iPhone ถ่ายวิดีโอแล้วมี Action Mode ได้เนี่ยมันเหมือนกล้อง Action Cam เลย iPhone เขาก็กินเรียบ Action Cam คนก็จะซื้อน้อยลงกล้องวิดีโอทั่วไปก็คนดักน้อยลงสำหรับบางคนเป็น Deal Breaker เลยแต่คนที่ผมรู้จักหลายคนพอเลนส์ซูมไม่ได้เขาก็ไม่เอาอันต่อไปคือเรื่องจอมันน่าอับอายมากนะครับที่ Apple ให้จอ60เฮิรตซ์มาในปี2024หลายคนรู้อยู่แล้วแต่แม่ผมไม่แคร์เลยแม่จะไม่ว่าบ่นเลยมั้งทำไมจอมัน60เฮิรตซ์ไม่มีแต่คนส่วนใหญ่ที่คนทั่วไปวัยรุ่นหรือคนที่แบบใช้โทรศัพท์เยอะๆเล่นเน็ตเล่นเกมหรืออะไรก็ตามพอมันไม่สมูทแบบเนี้ยอันนี้มัน120ไงพอมัน60เพิ่มจะเห็นความหน่วงความแบบเนี้ยแอบรำคาญแต่คนส่วนใหญ่ไม่แคร์ถ้าคุณผ่านได้ก็น่าสนใจน่าเล่นอยู่ผมกำลังจะบอกว่าสิ่งที่มันไม่น่าเล่นไงที่บอกว่ากล้องเลนส์ซูมไม่มีจอ60เฮิรตซ์อันนี้คือแบบแย่และที่เขาบอกว่ากล้องใช้ชื่อใหม่48ล้านพิกเซลฟิวชั่นแคมเมร่าเขาบอก48ล้านทั้งคู่นะฮะทั้งไอตัว16 Pro Max แล้วก็16เฉยๆศึกษามาเซนเซอร์เหมือนจะไม่เท่ากันนะดูช่องต่างชาติมาเนี่ยเซนเซอร์ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นถ่ายในที่มืดหรืออะไรพวกเนี้ยโลไลนิดนึงเนี่ยแม้จะ48ล้านเหมือนกันนะแต่ก็มีความใกล้เคียงกันนะครับในสเปคบอกกล้อง48ล้านเท่ากันเลยโอ้โหApple จัดเต็มให้ตัวเลขเท่าแต่เซ็นเซอร์คนละแบบเพราะฉะนั้นกล้องโปรโลว์ไลท์ถ่ายในที่มืดได้ดีกว่าตัว16ไลด้าสแกนเนอร์ไลด้ามีไลด้าก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายไม่ต้องพูดถึงเยอะมันช่วยเราจับเดฟได้ในที่มืดออโต้โฟกัสก็ดีกว่าถ้าเป็นรุ่นโปร16ก็คืออันถ่ายที่มืดออโต้โฟกัสไม่ค่อยได้ไม่มีไลด้าสแกนเนอร์ตอนแรกจะมาเชียร์16ตอนนี้เชียร์ไม่ลง16 Pro Max หลายคนรู้แล้วถ่าย 4K 120 frames per second ได้มันคือเซ็นเซอร์รีดเอาท์ของเขาอะพวกกล้องถ่ายรูปกล้องนิคอนกล้องโซนี่แคนนอนมันก็มีเซ็นเซอร์รีดเอาท์แต่ละตัวไม่เหมือนกันตัวนี้การอ่านเซ็นเซอร์มันอ่านเร็วขึ้นเท่านึงซึ่งการถ่ายภาพเคลื่อนไหวในตัว Pro ก็จะดีกว่าตัว16ธรรมดาตัว Pro ก็มีล็อกโหมดถ่ายจืดๆแล้วมาเกลี่ยสีที่หลังถ้าใครอยากเป็น Pro นะก็ต้องล็อกโหมดนี่เลยผมใช้นะแต่ใช้น้อยมากทำงานซีรีส์แล้วก็ใช้กล้องอื่นถ้าจะเป็นโปรดักชันและใช้ iPhone ถ่ายล็อกโหมดมันสู้ไม่ได้หลายอย่างผมรู้สึกล็อกโหมดเนี่ยคือเป็นแก้ขัดและอันนึงที่แม่งแอบเซ็งที่เชี่ยเลยนะก็คือว่า iPhone 16ให้ USB-C มาเย้ yeah! แต่ให้มากับ Super Slow Port 480 Mbps per second นี่ช้ามากเลยนะคือประมาณว่าถ้าจะส่งไฟล์ให้กันหรือจะจิ้มไฟล์เข้าคอมอ่ะ AirDrop ดีกว่าเพราะมันเท่า Lightning Lightning หน้าตาอย่างเงี้ยสปีดเท่าจด USB-C ตัวใหม่เลยเพราะฉะนั้นใช้ AirDrop เร็วกว่าผมเป็นคนนึงในประเทศไทยเลยที่ใช้แบบ aggressively ใช้แบบรุนแรงมากใช้ AirDrop ทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาเยอะแยะส่งไฟล์แบบมหาศาลตลอดเวลาแล้วก็ปวดหัวมากคือถ้าผมส่งไฟล์เนี่ยผมใช้ iPhone 16 Pro Max อยู่ Editor ก็ใช้ iPhone 16 Pro Max เหมือนกันส่งไฟล์ไปมาไม่ค่อยมีปัญหา 90% ค่อนข้างสมูทแต่ถ้ารุ่นที่ต่ำกว่า iPhone 15 14 13 12 11อะไรพวกเนี้ยจะเริ่มเห็นปัญหาละเครื่องของฝ่ายตรงข้ามหรือเครื่องของผมเนี่ยหรือคอมเครื่องตรงข้ามเนี่ยไม่ได้ค่อยได้รีสตาร์ทจะเห็นเลยว่าแม่งเจอปัญหาทุกอย่างรีบ AirDrop ไม่ได้ AirDrop ไม่ได้ AirDrop ได้ช่วงนึงเคยดีนะครับ Apple ไปแก้ปัญหา AirDrop โดยการที่เปิดให้ใช้10นาทีอะไรแบบเนี้ยเนี่ยคอนแทคโอนลี่เนี่ยน้องเค้ามีเบอร์ผมมีเบอร์น้องแต่ไม่เจอในคอนแทคโอนลี่ก็ต้องมาพี่มักเปิด Everyone for 10 minutes โอเคเปิด AirDrop แล้วได้ยังอ้าวไม่มีไม่ได้หรอรีสตาร์ทคอมไม่ได้พี่รีสตาร์ทด้วยป่ะทำนี้ตลอดเวลาเลยพังออฟฟิศกับ iPhone กันเยอะจริงๆ iPhone ประมาณ 90% เลยส่งไฟล์ให้กันเนี่ยบางวันก็สมูทมากแต่ส่วนใหญ่จะแบบหอยหอยแม่งเจอปัญหาเรื่อง AirDrop เยอะมากซึ่งเบต้าตัวใหม่เพิ่งออกน้องเลือก3วิมันจะมีปุ่ม AirDrop Control เดี๋ยวอีกหน่อยจะแบบรับ AirDrop ข้างนอกเลยนี่เบต้าออกแล้ว
ก็บ่นเรื่อง AirDrop ไปจนที่ออฟฟิศเราเซนเนอร์นี่แวร์ไหมพี่หรือเดี๋ยวนี้คือ SSD Tardis จิ้มตูดเลยละอ่ะพี่มังอ่ะจิ้มผมเซฟละพี่มังจิ้มต่อคืนอ่ะโอเคพี่ก็โหลดมาครั้งนี้บางทีผมก็ทำสีในมือถือเหมือนกันอยากเล่าให้ฟังลึกๆเพราะนี่คือเป็น workflow ของผมจริงว่าผมใช้ทำงานยังไงเทปนี้คือแบบทำไมไม่แนะนำ iPhone 16แล้วก็รู้สึก workflow ของผมแม่งแบบงุนงิดมากแต่ iPhone 16 Pro ตูดของมันความเร็วมันคือ10 gigabit per second เร็วกว่ามัน20เท่าเลยนะเมื่อเทียบกับตัว iPhone 16ธรรมดาแต่สายที่ให้มาไม่ได้ฮะต้องซื้อสายใหม่มันต้องเร็วเพราะการทำงานแบบ Pro เนี่ยคุณสามารถที่จะถ่ายวิดีโอล็อกใหญ่ๆนะลงฮาร์ดดิสก์ได้เลยหรือ transfer ข้อมูลลงคอมได้เร็วๆเนี่ยอันนี้ทำได้ดีซึ่งบางคนแบบ yeah I don't care แต่บางคนแบบเชื่อนี่เรื่องใหญ่มาก performance ดีกว่าจุกอกมากทุกปีเนี่ยทุกอย่างเลยผมซื้อกล้องซื้ออะไรใหม่ๆเนี่ยคาดหวังแรกคือ performance อย่างที่ทำให้ดูว่าตัวเก่าตัวใหม่ปีนี้ผมผิดหวังมากแน่นอนเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์บอกว่าเขาไม่ได้มึงเปลี่ยนทุกปีรู้มันเป็นการใกล้กันที่สุด iPhone 16ธรรมดา16 Plus เนี่ยมันใกล้เคียงกับ16 Pro 16 Pro Max ที่สุดเลยในเรื่องเชิงของ performance ว้าอะไรกันวะต่างๆที่บอกตะกี้จอต้องกักไว้เดี๋ยวถ้ารุ่น Pro มันจะเริ่มคอนฟลิกต์ขึ้นมาแล้วจะเกิดความขัดแย้งละพอมันใกล้กันที่สุดชิปตัวก่อน iPhone 15ตอนนี้16นะมัน A16 ใช่มั้ยมันก็จำเลยให้เป็น A18 A18 หน้าตาอย่างงี้สี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วตัว16 Pro ที่ผมใช้อยู่ตัวนี้ตัวเดียว A18 Pro 18เฉย18 Pro จำให้มันเท่ากันคอมีมัน6คอเท่ากันซึ่งความเร็วเนี่ยมันใกล้กันมากโปรก็ยังเร็วกว่าแหละแต่เพราะมันใกล้เคียงกันมากถ้าใช้พวก Geekbench ใช้พวกวัดอะไรเนี่ยต่างกัน 5% 10% ไม่ถึงเลยสำหรับที่ผมดูมานะขึ้นอยู่กับมาทำอะไรด้วยแอบเซ็งชิเชียเลยซื้อโทรศัพท์มา 5-60,000 แรงประมาณเดิมและไอตัวถูกก็เท่าๆกันแม่งโคตรน่าเจ็บใจอันนี้ผมไม่ได้พูดในคลิปกันก่อนนะแต่เรื่องกราฟิกล่ะถ้าคนชอบเล่นเกม Genshin Impact อะไรเงี้ย Senless Zone Zero หรือเกมฮาร์ดคอร์หน่อยอ่ะ A18 Pro ชิปของ iPhone 16 Pro Max มันมี GPU คอมาให้ด้วยตรงคอเนี่ยเป็น GPU เลย GPU มันทำให้เล่นเกมสมูทกว่าถ้าวัดจาก Geekbench มานะประมาณ 20% แต่นี่คือความสมูทความอะไรนะแต่พูดถึงจอ 120Hz อันนี้ 60Hz เล่นเกมไม่ได้ทรดเลยใครชอบเล่นเกมก็แนะนำไปตัวนั้นไม่ได้มันแบบจริงนะกล้องอัลตร้าไวด์48ล้านเมกะพิกเซลในตัว Pro ผมก็ผิดหวังจริงถ้าผมเลือกได้ไม่ต้อง48ล้านครับขอลูกค่า F ที่มันแบบกว้างๆหน่อยกว้างๆคือ F ต่ำๆหน่อยอัลตร้าไวด์ไทยโลไลท์ไม่ดีแต่ไหนแต่ไรแล้วตอนแรกขึ้นมา48ล้านก็หวั่นๆว่าค่า F จะเท่าเดิมหรือเปล่าตอนนี้กลายเป็นถ่ายวิดีโอในโลไลท์เนี่ยประมาณเดิมเลยถ่ายภาพนิ่งมาเฉยตัวเก่าตัวใหม่15 16ถ้าซูมเข้าไปเนี่ยเฮ้ยอัลตร้าไวด์มันคมกว่าจริงฮะถ้าเป็นภาพนิ่งแต่พอเป็นวิดีโอแม่งเท่าเดิมเลยแล้วโลไลท์ก็ห่วยเหมือนเดิมดีไหมที่เปลี่ยนก็ดีดีแบบถึงบอกถ้าจะเพิ่มเมกะพิกเซลเฉยๆนะไม่เปลี่ยนค่า F เลนส์ซูมแม่งมีประโยชน์กว่าแต่อันนึงที่ Apple ไม่บอก Appleเงียบเลยคือเลนส์อัลตร้าไวด์เนี่ยที่เขาบอกเป็นแมคโครเลนส์มาคูถ่ายใกล้ๆได้ดีแต่เวลาเข้าใกล้ถ่ายมาโครเปิดมาโครออโต้เป็นโหมดมาโครปุ๊บจะเหลือ12ล้านทันทีอ๋อเหรอไม่เคยบอกนะว่ามันจะแบบใช้โหมดมาโครมันจะเหลือ12ล้านพิกเซลอีกฟีเจอร์นึงที่ตัวโปรมีก็คือ Always On Display ปิดแล้วเปิดก็นี่ปุ๊บปิดก็นี่ไม่ได้ใหม่แต่ตัวโปรมี iPhone ตัวใหม่เนี่ยไม่คิดว่าจะได้พูดประโยคนี้นะมันมืดแล้วมันมืดได้สนิทจริงมันได้นิดนึงพี่ว่าอะไรนิดนึงอะไรได้นิดนึงไงอย่ากุนตีนดินิดนึงอะไรได้1นิดไงอ๋อ1นิดไม่ใช่นิดนึงเวลาปรับต่ำสุดเนี่ยฮะเขาว่าบอกอันนี้1นิดมืดสุดละชอบไหมแอบชอบก็ได้วะเพราะมันอันใหม่16 Pro พรีเมียมกว่าเยอะครับตัวกรอบบอดี้มันเป็นไทเทเนียมหนักแล้วสึกแข็งแรงไม่ได้ใส่เคสนะตกโอเคไม่เป็นไรแต่พอ iPhone 16ธรรมดาข้อดีมันมาละมันเบาๆผมไปจับมาไปเล่นในที่ศูนย์มาถ้า iPhone เขารักเขาส่งไปที่บ้านแหละ iPhone ไม่รักไงก็เลยแบบไปแอบเล่นตามพวกแบบว่า iStudio อย่างเงี้ยไปแบบข้อดีคือเบาสปีกเกอร์ทำไมค่อยพูดถึงเรื่องสปีกเกอร์สปีกเกอร์ประมาณเดิมคือกันผมไม่อ่านเมืองนอกมาบอกว่า16เฉยๆดีกว่า Pro ด้วยผมบอกเฮ้ยมันไม่น่าจะแย่กว่าว่าโปรเสียงมันดีกว่านะก็เข้าใจว่าคนปกติ2ปีอัปเดตทีนึงบางคนก็3ปีครึ่งถึง4ปีนอนที่ออฟฟิศถ่ายรูปให้หน่อยสิภาพนี่คืออย่างเงี้ยเซ็นเซอร์พังมา3ปีแล้วถ่ายรูปมาแบบเบอร์ทุกรูปนึกว่าแบบน้องอาร์ตมากนะไม่ใช่ครับกันสั่นผมพังเขาใช้ iPhone 8ครับขนาดพังมา3ปียังไม่เปลี่ยนแล้วก็มีน้องที่ออฟฟิศอีกคนนึงซื้อ Desert Titanium มาไปเปลี่ยนเทิร์นเป็นสีดำแล้วแล้วตอนนี้กลับไป Desert Titanium อีกผมจำได้หมดน้องใครใช้ iPhone 14 12อันนี้11คนนี้ไม่ใช้ iPhone ใครดูถึงตรงนี้นะครับ Subscribe ให้ด้วยขอบคุณมากเลยแต่ผมจะพูดต่ออีกนึงคือผมเกลียด Apple ไม่เกลียดเลยนะถ้าพูดผิดข้อมูลผิดผมขอโทษด้วยไม่ได้ออกมาพูดเพื่อให้คนไม่ได้ซื้อ Apple แต่ผมรู้สึกของผมเองว่า iPhone 16ตัวเนี้ยตัวที่ผมคิดว่าเฮ้ย Apple เน้นกว่ากับไม่น่าสนใจอย่างที่คิดถ้าจะถามตัวไหนตัว Pro ฮะเพราะตัว Pro มันดีกว่าทุกอย่างเลยแต่ราคามันแพงกว่าไงเพราะฉะนั้นถ้าราคาไม่ถึงไปไงอ่ะ iPhone 15มั้ยมือ2ราคาดีมาก14มันจะใช้ AI ไม่ได้นะก็ไม่อยากจะแนะนำ16สำหรับคนที่ไม่ใส่ใจเรื่องหน้าจอ refresh rate พวกเนี้ยไม่เน้นเกมมากไม่เน้นถ่ายรูปเลนส์ซูมเน้นเบามันก็จะตอบโจทย์เนื่องจากการใช้โทรศัพท์แล้วงบประมาณแต่คนไม่เท่ากันเนี่ยผมก็ไม่ค่อยกล้าแนะนำ16หรอกผมแค่บอกว่าถ้างบโปรถึงก็ซัดโปรไปเลยถ้าไม่ได้เปลี่ยนโทรศัพท์มานานซัดโปรไปเลยถ้าจะเอาถ้าจะเล่นผมรู้สึกว่าโปรมันสำหรับคนที่ไม่ได้เปลี่ยนมา 2-3 รุ่นมันก็ดีจริงแหละพูดตรงๆแต่มันเบื่อมากบริษัททำโทรศัพท์จะอ้างอีกว่าผมไม่ได้ออกแบบโทรศัพท์มาให้คุณเปลี่ยนทุกปีคุณโง่เองที่คุณเปลี่ยนทุกปีมันได้ความตอบอย่างนี้ในหัวอยู่ไงนี่แหละเซ็งแม่งพูดเลยซัดต้มยำอีกซองก็ได้ไอ้สแน็คอันนี้ผมชอบเปรี้ยวๆผมรู้สึกมันสะดวกไม่ต้องมานั่งปรุงเองคือมันคลุกมาพอดี just right
อร่อยค่ะชอบสีแดงค่ะตอนนี้ปีสามกว่าเห็นไหมอิ๋วช่วยชีวิตผมจริงตอนดึกๆไอสแน็ค by ไอหมี่สับไข่ด้วยครับ Subscribe ช่องพี่มังด้วยนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสองซองเลยเว้ยการซื้อ iPhone 16ตอนนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการถ้ารู้สึกว่า iPhone 16ไม่ได้มีฟีเจอร์หรือความสามารถที่ตอบโจทย์การใช้งานของคุณมากนักการไม่ซื้อตอนนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีค่ะรอรุ่นต่อไปหรือดูตัวเลือกอื่นที่ตรงกับความต้องการมากกว่า